ถึงเวลาแล้วก็ต้องไปนะครับล่าสุดมัตส์ฮูเมลครับปิดฉาก13ปีอำลาเสือเหลืองดอร์ทมุนด์เป็นที่เรียบร้อยครับบรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับประกาศว่ามัตส์ฮูเมลจะอำลาสโมสรเมื่อสัญญาของเขาหมดลงในช่วงปลายเดือนนี้หลังอยู่สโมสรเนี่ยมานานกว่า13ปีอนาคตของกองหลังวัย35ปีอย่างฮูเมลเนี่ยเป็นเรื่องที่มีการพูดคุยกันมานานหลายต่อหลายเดือนนะครับและไม่มีความชัดเจนว่าเขาจะลงเอยด้วยการขยายสัญญาเพิ่มออกไปหรือเปล่าถึงแม้เขาจะอายุเยอะแล้วแต่ก็มีผลงานที่ดีในฤดูกาลที่เพิ่งจบไปโดยเฉพาะการช่วยให้เสือเหลืองดอร์ทมุนด์กลุยไปถึงจนถึงรอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วให้หลังจากการพูดคุยกับราฟ ลูเคนกับเซบาสเตียนเค2ผู้บริหารของสโมสรฮูเมลเนี่ยก็จะโบกมือลาจากทีมในซัมเมอร์นี้ฮูเมลครับได้พูดประมาณว่าถึงแฟนบอลช่วงเวลาของผมกับดอร์ทมุนด์มาถึงจุดสิ้นสุดแล้วหลังอยู่ร่วมกันมานานกว่า13ปีเป็นเกียรติอย่างยิ่งและเป็นเรื่องที่น่าดีใจที่ผมได้เล่นกับดอร์ทมุนด์มาอย่างยาวนานแถมยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่เริ่มมาตั้งแต่อันดับ13ในเดือนมกราคมปี2008จนกลายเป็นดอร์ทมุนด์ในแบบทุกวันนี้สโมสรและเหล่าแฟนบอลเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆสำหรับผมแล้วมันมีความหมายมากยิ่งกว่านั้นผมอยากขอบคุณสตาฟทุกคนที่ดอร์ทมุนด์ซึ่งทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับสโมสรแห่งนี้แน่นอนว่ายังรวมถึงโค้ชอันยอดเยี่ยมอันนับไม่ถ้วนและเพื่อนร่วมทีมที่ผมได้ร่วมงานเล่นเคียงข้างทุกคนผมขอภาวนาให้พวกคุณทุกคนได้ฉลองร่วมกันที่บอสิกพลัสโดยไวที่สุดจนกว่าจะเวลานั้นผมจะตามเชียร์ห่างๆและหวังว่าจะเข้ามาชมเกมในสนามเป็นครั้งเป็นคราวผมจะคิดถึงพวกคุณอันนี้คือสิ่งที่มัตส์ฮูเมลครับได้เปิดใจนะครับหลังจากที่มีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับดอร์ทมุนด์มาอย่างยาวนานกว่า13ปีมัตส์ฮูเมลเป็นเด็กปั้นจากอะคาเดมี่ของไบเยิร์นมิวนิกครับแต่ย้ายมาเล่นกับดอร์ทมุนด์ในแบบยืมตัวช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล 2008-2009 เขากลายเป็นตัวหลักให้กับทีมอย่างรวดเร็วจนดอร์ทมุนด์ทำการซื้อขาดนะครับและกลายเป็นส่วนสำคัญคว้าแชมป์บุนเดสลีกาในฤดูกาล 2010-2011 และ 2011-2012นอกจากนี้ยังได้แชมป์เดเบโพคาวร่วมกับทีมอีก2สมัยมัตส์ฮูเมลย้ายกลับไปไบเยิร์นเป็นเวลา3ปีแต่สุดท้ายนะครับก็หวนกลับมาดอร์ทมุนด์อีกครั้งในปี2019รวมแล้วเขาผ่านกลโลสนามกับทีมไป508นัดและทำได้38ประตูโอ้ถือว่าความสัมพันธ์ลึกซึ้งมากนะครับมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานมากครับ13ปีครับกับเสือเหลืองดอร์ทมุนด์ครับโอ้โหถือว่าสุดยอดนะสำหรับมัตส์ฮูเมลนะครับถือว่าเป็นอีกคนที่รักสโมสรเป็นอย่างมากเลยรักสโมสรเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อดอร์ทมุนด์มาโดยตลอดเป็นนักเตะคนที่ต้องบอกว่าซื่อสัตย์นะครับมีความเคารพต่อทีมทุกอย่างเนี่ยถือว่าเขาได้เปรียบหมดเลยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงที่ฮูเมลกำลังจะลาดอร์ทมุนด์สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยมาครับทุกคนเรามาตามข่าวสารกันต่อครับมีข่าวสารของไบรอันเอมบรูโมนะครับมาพูดถึงกันหน่อยนะครับโอ้โหถือว่าลิเวอร์พูลเหมือนจะจริงจังครับติดต่อไปที่เบรนท์ฟอร์ดเพื่อขอคุยเรื่องของเอมบรูโมกันหน่อยนะครับนักเตะคนนี้กลายเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลไปเลยครับมีรายงานข่าวล่าสุดนะครับรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าลิเวอร์พูลนัดเบรนท์ฟอร์ดคุยเรื่องเอมบูโมแล้วนะครับอันนี้ครับเป็นรายงานข่าวล่าสุดนะครับจากแมนเชสเตอร์วินนิวส์นะครับบอกว่าลิเวอร์พูลส่งเรื่องนัดเบรนท์ฟอร์ดเพื่อหารือกรณีไบรอันเอมบูโมในช่วงต้นสัปดาห์หน้าแนวรุกทีมชาติแคเมรูนอย่างเอมบูโมครับย้ายจากทัวร์สครับมาเล่นให้กับเบรนท์ฟอร์ดในปี2019ก่อนจะสร้างผลงานที่ดีให้กับเบรนท์ฟอร์ดส่วนการเล่นในฤดูกาลที่ผ่านมาลงสนาม27นัดทำได้9ประตูกับ6แอสซิสต์นะครับแล้วก็มีรายงานบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยยกระดับความสนใจในแนวรุกวัย24ปีอย่างเอบูโมและมีความกระตือรือร้นครับจนส่งนัดหมายไปหาเบรนท์ฟอร์ดเพื่อขอเจรจาเรื่องเอบูโมในวันจันทร์นี้ทางด้านของเอบูโมเองยังถือสัญญาถึงกลางปี2026นู่นเลยนะครับพร้อมเงื่อนไขขยายออกไปอีก1ซีซั่นแต่ในรายของนักเตะเนี่ยก็เหมือนอยากจะย้ายไปที่ลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากด้วยนะครับก็คือว่าเอมบูโมก็มีใจให้กับลิเวอร์พูลเหมือนกันเอาง่ายๆเลยท
ทำให้ขั้นตอนการเจรจาระหว่างสโมสรเป็นส่วนที่สำคัญนะครับเพราะทางเอบูโมพร้อมตกลงสัญญาส่วนตัวแบบไร้ปัญหาแบบไม่มีปัญหาเอาง่ายๆคือจะไปลิเวอร์พูลอ่ะส่วนตัวนักเตะนะครับแต่ทางลิเวอร์พูลกับเบรนท์ฟอร์ดจะคุยยังไงไม่รู้แต่นักเตะเหมือนจะไปยังไงก็ตามครับลิเวอร์พูลประเมินเบื้องต้นครับว่าเอบูโมจะมีราคาราวๆ 45-50 ล้านปอนด์แต่หากเบรนท์ฟอร์ดเรียกเกินกว่านั้นต้องดูท่าทีว่าลิเวอร์พูลจะพร้อมต่อราคาหรือเปล่านะครับถ้าคุณเจรจาต่อรองเก่งเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงครับมีสิทธิ์ที่จะปิดดีลก็ได้นะครับโอ้โหทุกอย่างไม่แน่นอนนะมีสิทธิ์ที่จะปิดดีลก็ได้ครับใครจะไปรู้ว่าเอ็มบูโมเนี่ยใช่ไหมอาจจะมาที่ลิเวอร์พูลอะไรอย่างเงี้ยครับถือว่าน่าสนใจครับลิเวอร์พูลก็จะติดต่อไปเบรนท์ฟอร์ดเลยเพื่อนัดคุยจะเอาตัวเอ็มบูโมมาจากพึ่งน้อยให้ได้ฟอร์มส่วนตัวถือว่าเป็นคนตัวเล็กนะครับแต่เล่นดีนะครับลากเลื้อยแบบพลิ้วเลยนะครับกล้าเล่นมากๆสำหรับเอ็มบูโมในส่วนตัวผมนะคู่กับไอแวนโชนี่นี่คือโอ้โหสุดสะเดามาตามข่าวสารของโทมัสปาเต้กันหน่อยครับเหมือนจะเคาะแล้วครับสรุปลาอาร์เซนอลไปซาอุดิอาระเบียรายงานข่าวล่าสุดจาก ESPN ครับบอกว่าโทมัสปาเต้กองกลางของอาร์เซนอลใกล้ได้ข้อสรุปในการย้ายไปค้าแข่งในซาอุดิอาระเบียโดยเวลานี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจานะครับผมท้ายๆแล้วแหละรายงานบอกว่าปาเต้กำลังเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายโดยเชื่อว่าอาร์เซนอลจะไม่ขยายสัญญาเขาเพิ่มมาไว้แน่นะครับเนื่องจากเขาไม่ได้อยู่ในแผนงานระยะยาวของมิเกลอาร์เตต้าจึงมีโอกาสที่จะถูกปล่อยตัวออกจากทีมเนี่ยสูงมากๆเลยในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้มิดฟิลด์ชาวกาน่าอย่างโทมัสปาเต้นะครับเพิ่งอายุครบ31ปีไปเมื่อวานนี้ครับโดยฤดูกาลที่ผ่านมาครับโดนจำกัดการลงสนามเพียง16เกมเนื่องจากเจอหักปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานนะครับสำหรับทีมมหาอำนาจที่สามารถจ่ายค่าตัวโทมัสปาเต้ได้ก็เหมือนอัลนาเซอร์อย่างเงี้ยเอาอิติฮัดแล้วก็เอาอาลีนอกจากนั้นบาร์เซโลนาของลาลิกาสเปนครับก็จับตามองสถานการณ์ของโทมัสปาเต้เหมือนกันนะครับโอ้โหเอาเลยครับเหมือนเป็นประเด็นที่ต้องมาตามสำหรับสถานการณ์ของโทมัสปาเต้ว่าสุดท้ายแล้วจะไปเล่นกับทีมไหนที่ซาอุดิอาระเบียนะครับเพราะว่าช่วงหลังเจ็บบ่อยนะครับจนไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของมิเกลอาร์เตต้าไปนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยโอ้มาเลยครับทุกคนมายูโรเฟสติวัลแจกแสนทุกวันเล่นมันชุกแมตช์นะครับยูสกอร์365จัดให้เลยไทยแชมป์ยูโรครับชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาทครับสปอร์ตชาเลนจ์ครับสะสมยอดถึง 5,000 ลุ้น iPad เครื่องใหม่ๆเจ๋งๆกันไปเลยครับ24เครื่องแจกของรางวัลมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทนะสำหรับยูสกอร์365ครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็แอดไลน์ไปที่ @youscore365 มีแอดอำนาจด้วยที่แอปสีเขียวบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลจะได้รับสิทธิพิเศษนะครับอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายบอกแอดมินได้เลยนะครับกิจกรรมเนี้ยเราเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1นะครับจนถึงวันที่30มิถุนายนถ้าสนใจเนี่ยก็ติดต่อไปได้เลยนะครับแล้วก็บอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลบอกแอดมินไปนะครับถือว่าจังๆแน่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับฟันธงเรื่องกีฬาต้องไว้ใจยูสกอร์365นะครับมาเลยครับมาพูดกันต่อนะครับโอ้โหอยู่อีกนานแน่ไม่ต้องกลัวนะครับเอเย่นของฮาแลนด์นะครับยืนยันว่านักเตะของเขาเนี่ยมุ่งมั่นกับแมนซิตี้ 100% นะครับล่าสุดครับราฟาเอล่าปิเมนต้านะครับโอ้โหเอเย่นของอลิงบลาฮาแลนด์กองหน้าคนเก่งนะครับเขาก็ยืนยันว่าลูกค้าของเขายังคงมีความสุขดีกับแมนซิตี้ในเวลานี้ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือว่ามีโอกาสที่ฮาแลนด์นะครับอาจจะย้ายออกจากแมนซิตี้เนื่องจากมีค่าฉีกสัญญา175ล้านปอนด์หาสโมสรต่างแดนยื่นเข้ามาฉะนั้นของแมนซิตี้ครับพยายามโน้มน้าวให้ฮาแลนด์ในวัย23ปีต่อสัญญาใหม่ในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าเพื่อที่จะเจรจาเงื่อนไขการย้ายทีมใหม่นะครับเมื่อถูกถามว่าฮาแลนด์จะเป็นนักเตะของแมนซิตี้อยู่หรือเปล่านะครับฉะนั้นของราฟาเอล่าปิเมนต้าเธอก็บอกว่าฉันไม่รู้หรอกนะแต่ฉันคิดว่าโปรเจกต์ของอลิงบลาฮาแลนด์จะอยู่ไปอีกนานหลายปีเลยอีกข้างหน้าเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับแนวทางของวงการฟุตบอลด้วยไม่ว่ายังไงก็ตามมีอยู่อย่างที่แน่นอนในวันนี้ฮาแลนด์รู้สึกเหมือนบ้านที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะเขามุ่งมั่นกับโปรเจกต์ของแมนซิตี้ 1,000% และกำลังตั้งตารอฤดูกาลใหม่กับสโมสรแล้วโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่เธอได้พูดไว้นะครับสำหรับเอเจนต์ของลิงบลาฮาแลนด์บอกว่านักเตะของเขาเนี่ยมุ่งมั่นกับแมนซิตี้เนี่ย 100% เลยนะไม่คิดที่ย้ายทีมหรอกในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้มีความสุขกับแมนซิตี้อยู่นะครับรู้อยู่แล้วว่ามีค่าฉีกสัญญา175ล้าน
แต่ยังไงเนี่ยตั้งแต่ก็ยังมุ่งมั่นคุณมีสัญญากับทีมแมนซิตี้อยู่เนี่ยคุณก็ต้องมุ่งมั่นนะครับไม่ได้มีข่าวเรื่องการย้ายทีมแบบหนาหูอะไรขนาดนั้นช่วงหลังก็เงียบไปนะครับโอ้โหก็ต้องมาตามครับว่าจะเป็นยังไงครับโอ้โหสถานการณ์ของลิงบลาวแลนด์นะครับทุกคนสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับฟังในช่วงดึกๆแบบนี้ครับถือว่าอัปเดตกันแบบจังๆไปเลยนะครับเอาแบบหนักๆนะครับลิงบลาวแลนด์เป็นตั้งแต่ที่สุดยอดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวจอมันบลูนะครับเครื่องจักรสังหารสีฟ้าคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับรับก็คอยได้เงินหมื่นตื่นก็คอยได้เงินแสนทุกคนหยิบจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองนะครับเงินทองขอให้ไม่ขาดมือรักษาสุขภาพด้วยครับสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะครับร่างกายดีเยี่ยมครับทำอะไรก็มีความสุขกินอะไรก็อร่อยนะครับก็รักษาสุขภาพดูแลสุขภาพนะครับทำอะไรก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีนะครับขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาว